ตีตีหยิบถุงมาให้พ่อหน่อยตีตีแล้วทำไมพ่อไม่ไปหยิบเองอ่ะคนจะหลับจะนอนนี่มันกี่โมงกี่ยามละลูกเรียนจบมาตั้งครึ่งปีแล้วไม่คิดจะหางานทำบ้างเหรอไอ้ลูกคนนี้โหยพ่อจะหมดอะไรนักหนาเนี่ยพ่อคิดว่างานมันหาง่ายเลยไงพ่อไม่อยากพูดกับแกละเถียงคำไม่ตกฟากพ่อไปขายของพ่อดีกว่าเดี๋ยวสิพ่อเงินน่ะอะไรร้อยเดียวกินข้าวมื้อเดียวมันก็หมดแล้วป่ะพ่อเอามาพันหนึ่งจะบ้าหรือเปล่าลูกจะใช้เงินอะไรเยอะแยะวันวันแกก็อยู่แต่บ้านจะใช้เงินเป็นพันเลยเหรอเดี๋ยวตีจะไปหู้รักกับยายไม้พ่อไม่ต้องมาพูดมากนะเอามาเร็วพันหนึ่งอะเร็วเอ้ากูแค่เนี้ยแกนี่ยังชอบเก่งจริงเลยนะไม้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณเพื่อนขาคนอย่างฉันน่ะนะไม่ว่าจะออกรุ่นไหนใหม่แค่ไหนฉันก็ไม่เคยพลาดอย่าฉันละอิจฉาแกจริงๆเลยจบมางานก็ไม่ต้องทำแถมยังมีเงินใช้อีกอ่ะก็ตามภาษาคนบ้านรวยอ่ะนะแต่อย่าหาว่าฉันยังโง่อย่างนี้เลยนะออกมาช้อปปิ้งทั้งทีแกซื้อของได้แค่อย่างเดียวเองเหรอดูของฉันสิก็ของมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะฉันก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรอ้าวหรอไม่ใช่ว่าแกมีเงินแค่พันเดียวเลยซื้อของได้อย่างเดียวหรอกหรอแกกำลังดูถูกฉันอยู่หรือไม่เปล่าฉันไม่ได้ดูถูกแกเลยนะไม่ได้ดูถูกแกจริงหรออืมฮะอะไรนะเงินทั้ง 3,000 พ่อไม่มีหรอกเงินเยอะแยะขนาดนี้แกไปทำไมเอามาเถอะนะพ่อไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันจะเอาไปทำอะไรอ่ะพ่อบอกแล้วไงว่าไม่มีพ่อจะไม่มีได้ยังไงก็เห็นขายขนมจีนหมดทุกวันอ่ะแล้วกำไรมันจะไปไหนถ้ามันไม่อยู่กับพ่ออ่ะเอ๊ะลูกคนนี้นี่ก็พ่อบอกแล้วไงว่าไม่มีวันนี้ขายขนมจีนก็ไม่ดีด้วยขอดีๆไม่ให้ใช่ไหมได้ในเมื่อวันนี้มันขายไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องขายตีนี่แกทำอะไรเนี่ยก็ของมันขายไม่ได้อ่ะแกจะรู้บ้างไหมเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันหายากลำบากขนาดไหนฮัลโหลว่าไงแกฉันมีอะไรจะอัปเดตจ้าอะไร
ก็กระเป๋ากำลังลดราคาเขาจัดโปรโมชั่นเซลล์อ่ะแกลด 70% เลยนะเนี่ยถ้าแกสนใจพรุ่งนี้เราไปซื้อด้วยกันปะเอว่าแต่แกมีเงินอยู่ใช่ไหมคือว่านี่ถ้าแกจะรอพร้อมมีเงินอ่ะนะฉันบอกเลยแกอย่าหวังว่าจะได้สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมพวกนี้เลยของแบบเนี้ยมันรอกันไม่ได้บอกเลยว่าของมันต้องมีเออรู้แล้วนะอย่าเพิ่งหัวเสียสิจ๊ะเพื่อนงั้นฉันรอแกแล้วกันว่าแกจะไปหรือไม่ไปแค่นี้นะบายยิ้มไม้แกรู้จักคนอย่างฉันน้อยไปละคนอย่างฉันเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นี่แกทำอะไรเนี่ยแกขโมยเงินพ่อเหรอเปล่านะพ่อเอาเงินพ่อคืนมาเอามาโหพ่อฉันก็แค่ยืมไปใช้ก่อนอ่ะพ่อจะเดือดร้อนอะไรเนี่ยเอาเงินพ่อคืนมาปล่อยนะพ่อฉันขอยืมก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันเอามาคืนให้โอ้ยโอ้ยตีตีโอ้ยวันนี้ช็อปซะเยอะเลยนะแกดูสิได้ชุดใหม่สุดด้วยแน่นอนฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าคนอย่างฉันอะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เชื่อละจ้าไปเข้าไปนั่งในบ้านกันก่อนไปวันนี้ของลดเยอะมากเลยนะแกจริงฉันเจอเศษเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยอะทำไมพ่อยังนอนอยู่ที่เดิมอะแกลองไปปลุกดูสิพ่อพ่อตื่นได้แล้วพ่อมันอะไรตรงนี้เนี่ยพ่อตื่นสิอย่าเล่นแบบนี้นะพ่อครับแกอ่านอะไรอ่ะจดหมายจดหมายของพ่อแกพ่อเป็นโรคหัวใจพ่อเก็บเงินเพื่อรักษาตัวเองพ่อไม่อยากเป็นภาระของลูกพ่ออ๋อตื่นสิพ่ออย่าเพิ่งวิ่งตีไปพ่อตื่นสิไม่พ่อฉันไม่หายใจแล้วอะแกไม่หายใจงั้นก็แสดงว่าพ่อแกตายแล้วนะสิตีฉันกลับก่อนนะฉันกลัวฉันอยู่ไม่ได้ไม่อย่าเพิ่งไปสิพ่อตื่นขึ้นมาสิพ่ออย่าเพิ่งรีบตีไปตีขอโทษนะ
พ่อตื่นขึ้นมาสิพ่อจะมาคุยกับตีก่อนพ่อตื่นขึ้นมาคุยกับตีก่อนสิตีขอโทษนะพ่อที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้อะพ่อตีขอโทษนะพ่อพ่อเพิ่งเข้ามาในเมืองเป็นครั้งแรกนะลูกมันแตกต่างจากบ้านเราเหลือเกินโหนี่ที่ทำงานของลูกเหรอมันใหญ่โตเหลือเกินนะลูกแต่หนูพาพ่อเข้าไปข้างในไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวพ่อนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเลิกงานเดี๋ยวหนูมารับกลับบ้านเลิกงานได้เหรอลูกค่ะก็ได้พ่อนั่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนลูกเดี๋ยวก่อนพ่อเอานี่มาฝากด้วยของชอบลูกไงหนูเอาเข้าไปข้างในนั้นไม่ได้หรอกค่ะเหม็นจะตายเดี๋ยวหนูต้มบะหมี่กินก็ได้เอาไปเถอะมันยังมีประโยชน์กว่าที่ลูกจะไปกินบะหมี่นะลูกก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะอีฟอีฟเดี๋ยวก่อนลูกต้มนี่สดจริงๆเลยนะคะอ๋อครับลุงเก็บมาจากสวนลุงเองแหละลูกสาวลุงชอบกินครับหนูช่วยเก็บนะคะครับขอบคุณครับแม่หนูนี่ค่ะแม่หนูเอาไปกินเถอะลุงให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวลุงเอาส้มไปให้ลูกสาวลุงก่อนนะอิฟลุงคนนั้นเป็นพ่อของเธอเหรอเขาไม่ใช่พ่อของเราหรอกเขาเป็นลุงข้างบ้านน่ะแล้วของในมือนั่นล่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกลุงแกฝากมาทิ้งน่ะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าป่ะพอดีลุงแกมาจากบ้านนอกฉันก็เลยพาลุงเขามาพักข้างในลุงเขาเป็นใครหรอคะอีฟบอกว่าเป็นลุงข้างบ้านน่ะหนูอีฟพ่อหนูอีฟฝากลุงมาบอกว่าหนูอีฟเข้ามาทำงานในเมืองดูแลตัวเองดีนะลูกขนมปังกับบะหมี่อย่ากินมากมันไม่มีประโยช
หาของที่มีประโยชน์กินนะลูกหนูเพิ่งเรียนจบมาทำงานเงินเก็บก็คงไม่ค่อยมีเนี่ยเป็นเงินของพ่อหนูที่เขาเก็บไว้เขาฝากลุงเอามาให้หนูเอาไว้ใช้ยามจำเป็นนะลูกพ่อพ่อคุณอีฟเดี๋ยวคุณตามฉันมาหน่อยนะค่ะคุณรู้ไหมกว่าเราจะโตมาได้ขนาดนี้เนี่ยพ่อกับแม่ของเราต้องเหนื่อยแค่ไหนท่านก็เป็นเหมือนบันไดให้เราปีนขึ้นไปทำให้เราสูงขึ้นเพื่อที่ให้เราเจอโลกที่กว้างขึ้นคอยระวังความปลอดภัยให้กับเราโดยที่ไม่ระวังความปลอดภัยให้ตัวเองเลยคุณรู้ไหมทำไมท่านถึงทำแบบนั้นเพราะว่าท่านหวังดีแล้วก็รักเรามากไงแบบนี้แล้วคุณยังจะรังเกียจที่มีเขาเป็นพ่ออยู่อีกหรอพ่อหนูขอโทษไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะพ่อรักลูกนะหนูก็รักพ่อค่ะไม่เป็นไรนะลูก